เปิดประวัติกีกี้แม็กซิมนางแบบเซ็กซี่หลังถูกรวบโยงเครือข่ายจีนเทาเปิดประวัตินางแบบสาวสายเซ็กซี่กีกี้แม็กซิมหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบฆ่าบ้านเหตุมีส่วนเกี่ยวโยงกับกลุ่มเครือข่ายจีนเทาเช้าวันนี้วันที่30สิงหาคมเกิดข่าวใหญ่สะเทือนวงการขึ้นเมื่อตำรวจนำกำลังกว่า200นายพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.และเจ้าพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์แก๊งคนร้ายชาวจีนที่ร่วมมือกับคนไทยและชาวต่างชาติอื่นๆตั้งเป็นแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิตอลแก๊งโรแมนแกมและฟอกเงินทั้งหมด30เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและอุดรธานีค้น30จุดจับกีกี้แม็กซิมเครือข่ายจีนเทายึดทรัพย์บ้านรถหรูพันล้านผู้หญิงสองคนหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับคือกีกี้แม็กซิมหรือกีกี้จักรีนาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแม็กซิมเดอะเซ็กซี่ไอคอน2016ซึ่งกีกี้ได้รับตำแหน่งมิสซันคลาร่าพลัสและเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบท็อป20ของปีนั้นแม้จะไม่ได้ติดเข้ารอบในอันดับต้นๆแต่ด้วยภาพลักษณ์น่ารักใสซื่อและเซ็กซี่แบบสาวอินโนเซนต์ก็ทำให้กีกี้มีผลงานอยู่เรื่อยๆสำหรับกีกี้แม็กซิมมีชื่อจริงว่าจักรีนาชูขาวสีปัจจุบันอายุประมาณ30ต้นๆมีส่วนสูง165เซนติเมตรหลังเป็นนางแบบได้ไม่กี่ปีเธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงทั้งนี้ก็ไม่รู้เพราะเอาดีด้านนี้ไม่รุ่งแล้วหรือเจองานอื่นที่ทำเงินได้ดีกว่ากันแน่ทั้งนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.เตรียมจัดแถลงสรุปผลปฏิบัติการทั้ง30จุดในวันนี้วิโรจน์สงสัยยังมีคนสนใจข่าวชนน่านลาออกอีกหรือชี้ไม่ได้ออกแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยวิโรจน์สงสัยยังมีคนสนใจข่าวชนน่านลาออกอีกหรือชี้ไม่ได้ออกแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยเพื่อเสียสละแต่ออกไปได้นั่งรัฐมนตรีคงมีคนอยากออกเยอะเมื่อวันที่30สิงหาคม66ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเตรียมลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่าเป็นการรับผิดชอบที่ไปจับมือกับพรรคสองปหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเป็นเรื่องของนายแพทย์ชนน่านแต่ยังมีคนสนใจข่าวนี้อยู่อีกหรือคิดว่าการประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีส่วนตัวมองข้ามช็อตไปแล้วเมื่อถามว่าการลาออกนายแพทย์ชนน่านจะช่วยลดแรงเสียดทานที่พรรคเพื่อไทยโดนโจมตีได้หรือไม่นายวิโรจน์ย้อนว่านักข่าวถามก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพราะไม่ใช่การลาออกไปตัวเปล่าเล่าเปลือยถ้าลาออกแบบนี้ก็คงมีคนอยากลาออกเยอะแยะไปหมดเพราะคำว่าลาออกในมุมมองของประชาชนคือการแสดงความรับผิดชอบแต่การลาออกลักษณะนี้เหมือนลาออกไปรับตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นให้คุ้มกับสิ่งที่ตนเองได้ทำนายวิโรจน์กล่าวทีมรองโฆษกรัฐบาลกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบที่พานันยุติบทบาทการเมืองตามบิ๊กตู่ทีมสามสาวรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบที่พานันประกาศยุติบทบาททางการเมืองตามบิ๊กตู่ภูมิใจที่สุดได้ร่วมเดินทางกับนายกรุงตู่เมื่อมาด้วยกันก็ไปด้วยกันวันที่30สิงหาคม66นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติโพ
พสต์ข้อความพร้อมประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยุติบทบาททางการเมืองตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื้อความว่าความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดลุงตู่ปรากฏตัวกลางเวทีปราศรัยใหญ่สนามกีฬาเทพหัสดินในปี2562นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นลุงตู่ใกล้ๆบนเวทีปราศรัยลุงตู่ได้พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังแบบชาติทหารว่าผมให้ท่านทั้งชีวิตและจิตใจผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินที่ให้ผมเกิดให้ผมกินอยู่ให้ผมหลับนอนให้ผมมีอาชีพผมต้องรักษาผืนแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราในอนาคตใครจะไปกับผมไหมยืนครึ่งยืนประเทศไทยจะไม่ล้มอีกต่อไปจะไม่นั่งรอใครอีกต่อไปเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะยืนครึ่งจับมือกันไปจับมือกันเดินพร้อมไปข้างหน้าในฐานะผู้ที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เป็นครั้งแรกอ้นรู้สึกทันทีในตอนนั้นว่าความตั้งใจอันแน่วแน่ความตั้งมั่นที่จะตอบแทนคุณผืนแผ่นดินไทยความเสียสละและความเป็นผู้นำที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านคำพูดแม้เพียงไม่กี่คำนั้นแต่ก็กระแทกใจอย่างลึกซึ้งที่สุดจึงบอกตัวเองในวันนั้นไม่ว่าจะได้เป็นส.ส.หรือไม่ก็อยากร่วมทำงานและนำพาประเทศไทยโดยการจับมือไปข้างหน้าด้วยกันแม้การเลือกตั้งในปี2562จะไม่เป็นดังที่หวังไว้ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ยังทำงานการเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนที่เลือกก้นที่พานันในเขตพื้นที่จอมทองเสมอมาด้วยความตั้งใจว่าเราจะเดินไปกับลุงตู่จนกระทั่งสิงหาคม2565ซึ่งเป็นช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลลุงตู่อ้นได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่รองโฆษกรัฐบาลก็เป็นความตื่นเต้นและท้าทายที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในบทบาทใหม่แต่ก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดบทบาทนี้ทำให้อ้นได้มีโอกาสติดตามการทำงานต่างๆของลุงตู่ไปเกือบทุกที่ได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสในแง่มุมต่างๆของนักพัฒนานักบริหารนักปกครองและนักจัดการที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการพัฒนาของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเยอะมากเช่นการวางโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่รถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อจีนท่าเรือที่ทันสมัยระบบเทคโนโลยีที่เท่าทันโลกยานอวกาศหรือแม้กระทั่งสร้างพระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญได้เห็นการจัดประชุม APEC 2022อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีคนไทยได้เห็นภาพการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียซึ่งทั้งหมดใช้ระยะเวลา9ปีเต็มหลายครั้งได้เห็นยิ้มกว้างๆทะลุไปถึงดวงตาและใจของลุงตู่และได้เห็นหน้านิ้วคิ้วขมวดของลุงตู่เช่นกันแต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เกิดจากภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นอ้นได้แต่คิดในใจทุกครั้งที่เห็นว่าถ้าแบ่งเบาความรู้สึกตรงหน้าได้สักนิดก็คงจะดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่อ้นสัมผัสได้ด้วยใจคือท่านมีความรักในชาติศาสตร์กษัตริย์มีความปรารถนาดีต่อชาติและบ้านเมืองอย่างที่สุดมีความซื่อสัตย์สุจริตใช้ใจที่มีคุณธรรมในการนำพาประเทศฝ่าวิกฤตและได้นำพาประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้าได้สำเร็จท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนสืบต่อไปจากวันนั้นถึงวันนี้อ้นได้เดินทางมากับลุงตู่4ปีเต็มบนเส้นทางแห่งศรัทธาบนอุดมการณ์ทางการเมืองที่แน่วแน่รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นโอกาสที่มีคุณค่าเป็นความทรงจำที่งดงามเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้ร่วมเดินทางมากับนายกรุงตู่และยากจะมีใครแทนได้ดังนั้นเมื่อการเดินทางบนถนนการเมืองของท่านนายกรุงตู่ได้สิ้นสุดลงในวาระนี้เมื่อมาด้วยกันก็ไปด้วยกันต่างไปเดินบนเส้นทางใหม่ตามฝันของตนเองแม้ไม่ได้เดินทางร่วมกันเช่นเดิมเชื่อว่าปลายทางเราไม่ต่างกันอ้นขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ส่งกำลังใจมา
ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานของอ้นทุกคนขอบคุณมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างทางที่มอบให้กันขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงขอบพระคุณจากหัวใจรักและศรัทธานายกรุงตู่ตลอดไปที่พานันสิริชนะวันที่30สิงหาคม2566รัฐบาลลุงตู่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนประกอบด้วยนางสาวทิพานันนางสาวไตรสลีไตรสรณกุลจากพรรคภูมิใจไทยและนางสาวรัชดาธนาดิเรกจากพรรคประชาธิปัตย์ได้กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลทั้งพระพรหมบนยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายก่อนหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา